สวัสดีชาวจะดูบอลไทยครับวันนี้ในช่วงที่ฟุตบอลไม่มีเตะนะครับนี่ก็น่าจะเดือนไม่เดือนที่อัดกับเดือนที่ปล่อยกูว่าน่าจะคนละเดือน เดือนที่อัดเดือนที่ปล่อยมันก็ยังอยู่ในช่วงที่เรายังไม่ได้ดูฟุตบอลไทยลีกนะครับรวมถึงว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรได้ดูเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าหลังจากที่คลิปนี้น่าจะปล่อยหลังจากที่เราเปิดโฮมทัวร์ไปแล้วนี่ก็เหมือนเป็นโฮมทัวร์ EP 2แล้วกันโฮมทัวร์ EP 2เนี่ยจาก EP แรกเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นสตูดิโอใช่ไหมแล้วก็เห็นแว็บไอ้แขวนนี้รวมถึงคนที่ดูในรายการจูดูบอลไทยออนแอร์ก็จะเห็นเรียกว่าเสื้อที่เราชอบสลับสับเปลี่ยนมาโชว์วันนี้ก็เลยจะมาเปิดคลังเสื้อแมตช์บอลที่เรามีทั้งหมดนะครับหลายคนบอกหูสงสัยจะได้ประมาณ 7-8 EP ได้เลยครับไม่ใช่นะครับ 4-5 ตัวเดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาแล้วก็ย้อนรำลึกกันหน่อยว่าตัวที่เรามีรวมถึงตัวที่มันแบบว่ามีความทรงจำเนี่ยมาจากไหนที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไล่ไปตามนี้ที่แขวนอยู่เลยก็ได้นะเอาจริงเริ่มจากตัวแรกนี่ตัวที่คุณเห็นอยู่เสื้อตัวนี้มันคือเสื้อคอลเลกชันแรกของจูดูบอลไทยตอนนั้นสมัยที่มีแอดบอลอยู่ด้วยนะครับตอนนี้แอดบอลหลายๆคนยังถามหาแอดบอลอยู่เลยนะตอนนี้แอดบอลเป็นเบาหวานนะครับไม่ใช่อยู่อารีแมกกาซีนเป็นทริปที่เราไปตอนที่เกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฉลองแชมป์ในบ้านปี2000เท่าไหร่วะ2010 A few moments later 2018ปีนั้นก็ได้ลงไปในสนามด้วยแล้วก็เอาเสื้อตัวนี้ไปไล่ให้นักเตะบุรีรัมย์ได้เซ็นกันนะครับนี่ก็มีลายเซ็นของยากแล้วมึงอันนี้นี่ลายเซ็นพี่กบสุชาวสมัยเป็นเบอร์8มีลายเซ็นนี่เป็นไงสุภชัยวาดีเซ็นตั้งแต่ยังไม่ได้ไปเลสเตอร์เนี่ยตอนนี้ไม่รู้ได้ไปยังไม่รู้เลยนี่ลายเซ็นพี่โย่งพันษานี่ลายเซ็นพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรมนี่รัตนากรตั้งแต่สมัยเบอร์26ยากแล้วนฤบดินทร์13มีเบอร์6ใครวะเบอร์6ชิปหายแล้วเบอร์6บุญเราคือใครวะอ๋อศาสนาไข่ประโคนสมัยนั้นยังใส่เบอร์6เป็นตัวพีใช่ศาสนาสมัยใส่เบอร์6แล้วหลังจากปีนั้นใส่เบอร์2นี่ดิโอโก้หรือซันโตส่วนอันนี้น่าจะพี่มิงไหม11มั้ยน่าจะพี่มิงแล้วกูให้สุกกกรวิทย์นาวิเศษไม่ใช่ย้ายไปแล้วไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แต่เดี๋ยวให้อินเสิร์ตภาพบรรยากาศวันนั้นให้ดูเพราะว่าก็มีบรรยากาศที่เราแบบว่าเอาเสื้อตัวนี้ไปให้เซ็นและที่สำคัญคือเสื้อตัวนี้ไม่มีขายแล้วหมดแล้วนะครับนัดผ่านไป1ตัวนะครับตัวต่อไปตัวนี้หลายๆคนบอกหูเป็นแมตช์บอลหรือเปล่าจริงๆตัวนี้ไม่ได้เป็นแมตช์บอลตัวนี้เป็นเสื้อที่เราซื้อปกติแต่ไอความพีคของมันคือตอนที่ตัดสินใจซื้อเสื้อตัวนี้ตอนนั้นคือโฮโซไกย้ายออกเว้ยย้ายออกจากบุรีรัมย์ไปแบงคอกซึ่งโฮโซไกเป็นหนึ่งในนักเตะที่ชอบมากสำหรับเอเชียนะหนึ่งคือประวัติดีมากเล่นใครเล่นไหนบ้างนะสตุตการ์ดเล่นแฮท่าเบอร์ลินเล่นอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้ชื่นชอบในตัวโฮโซไกมากวันที่ให้โฮโซไกเซ็นก็คือเอาง่ายคือมันเป็นวันที่ก่อนที่เขาจะไปเปิดตัวกับแบงคอกแล้วก็เลยตัดสินใจให้พี่ที่บุรีรัมย์เนี่ยซื้อสกรีนแล้วก็เซ็นให้ซึ่งแปลว่าตอนนี้มันก็ไม่มีทางจะหาได้แล้วอะและนี่ก็เป็นลายเซ็นของฮาจิเมะโฮโซไกนี่แล้วเขาเขียนชื่อกูด้วยป่านี่กูเขียนเองหอไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ภาษาจีนนี่อ๋อหรือตัวคันจิแบบญี่ปุ่นป่ะต้องให้พี่ต้องงานไอ้ต้องมันมั่วไอ้ต้องมันอะไรอ่ะอาริกาโตะกุไซมะมันได้คำเดียวเป็นญี่ปุ่นดินแดงไอ้ตัวนั้นอ่ะอันนี้ก็แน่น่าจะเป็นชื่อของฮาจิเมะโฮโซไกแล้วก็ให้เขาเขียนชื่อเราลงไปด้วยเบอร์7นี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ชอบมากถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้หลังจากนี้จะเป็นแมตช์บอลแล้วตัวแรกนี่คือตัวแรกสุดในชีวิตของการได้แมตช์บอลของนักเตะพี่โย่งพันษาเหวิบูลตัวนี้เป็นเสื้อตัวที่พี่โย่งใส่วันฉลองแชมป์ปี2018เหมือนกันแล้วก็พร้อมลายเซ็นซึ่งลายเซ็นน่ะเริ่มจางแล้วแต่ความพีคที่ผมอยากจะบอกคนดูก็คือในบรรดาแมตช์บอลทุกตัวของพี่โย่งหอมสุดว่ะ
อย่าหาว่ากูโรคจิตนะอันนี้กูพูดจริงคือกูไม่รู้ว่าพี่โย่งก่อนเอามาให้คือซักก็ไม่น่าปะวะก็เขาก็ให้ที่สนามเลยแบบฉีดน้ำหอมให้อะไรอย่างแต่หอมมากอันนี้กูงงมากเหมือนกันว่าอันนี้เกิดอะไรฝากพี่โย่งตอบด้วยฝากใครดูคลิปนี้แท็กไปถามพี่โย่งหน่อยว่าทำไมเสื้อแมตบอลและเหงื่อของพี่โย่งถึงหอมแต่ประเด็นคือนี่คือตัวแรกแล้วก็ชอบมากเสื้อของพันสาเหวิบูลในปีที่คว้าแชมป์คือปีนี้เลยแล้วก็พยายามเอาลองมาใส่แล้วทำให้รู้ว่าเสื้อแมตบอลน่ะไซส์ไม่ได้เหมือนตัวที่เขาขายนะก็คือเป็นแบบไซส์ของแบบพี่โย่งเลยคำว่าไซส์ของพี่โย่งก็ดูเหี้ยมกันนะ เอาตัวต่อไปจักรพันธ์ไพศาลครับทุกคนครับเสื้อตัวนี้อาจจะไม่ได้ไปได้มาจากวันที่เขาแข่งตอนนั้นจักรพันธ์เอามาให้วันที่เหมือนไปเตะบอลด้วยกันแต่ความเป็นมาของเสื้อตัวนี้คือเป็นเสื้อตัวที่เกมที่สมุทรปราการแพ้ท่าเรือในบ้านที่แพ้เยอะๆแล้วก็แบบว่ามีจังหวะแบบ VAR อะไรประมาณนี้แต่เป็นเสื้อเยือนที่จักรพันธ์ใส่แข่งในเกมนั้นนะครับแล้วก็เอามาให้ก็ถือเป็นเสื้อเยือนที่สวยอีกตัวนึงอ่ะนะครับผมนี่ผ่านไปตัวนี้แวะโปรโมทขายเสื้อเฉยๆไม่มีอะไรนี่โฆษณาครับอันนี้คือขาย590คือถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้หุยไอ้ตัวนี้หายากแล้วหมดแล้วคุณต้องซื้อตัวนี้เพราะในอนาคตเดี๋ยวตัวนี้ก็จะหมดแล้ว590ที่ TDBT Merch นะครับขึ้นเต็มๆนี่เลยฟื้นเอาไปข้ามไปเอ้ยตัวนี้น่าสนใจนี่คือแมตต์สมิธถ้าใครทันก็น่าจำได้คือแมตต์สมิธเป็นกองหลังของบางกอกกลาสในยุคนั้นนะครับแล้วในปีที่ผมได้ตัวนี้เนี่ยเป็นปีที่แมตต์สมิธเองเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับทีมคิดฉีเล่นที่ฮ่องกงซึ่งตอนนั้นก็ได้เดินทางไปกับรายการอลิแมกกาซีนอลิFootball Explorer นะครับแล้วก็ไปเจอแมตต์สมิธแล้วก็แมตต์สมิธก็พาไปนู่นไปนี่เว้ยแล้วจุดเริ่มต้นก็คือบอกว่าเหมือนเขาก็พูดแบบประมาณแบบอวยๆเราอ่ะเขาก็พูดประมาณว่าแบบมีอะไรที่แบบให้ผมแบบว่าช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแบบบอกได้เลยนะไอ้เราก็แย่เขากลับแบบมีอะไรที่มันจะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นแบบยัวแมตต์ฟอนอ่ะมันก็คงจะเป็นแบบของเราก็แบบแซวๆเข้าไปเขาบอกว่าได้เลยเดี๋ยวเขาจัดให้ไอ้เราก็ไม่คิดสุดท้ายเขาถอดให้จริงๆว่ะถอดให้หลังจากในสนามเตะจบแล้วเขาก็ถอดมาให้แล้วก็ยื่นให้ค่าสนามเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ได้สนใจตรงแมตต์สมิธเลยสนใจไอ้กลุ่มกองเชียร์ของชิชิข้างๆยืนจับกลุ่มประมาณ20คนหันมามองกูแล้วก็แบบชี้มาแบบไอ้เหี้ยนี่แม่งเป็นใครวะหูนี่แม่งตั้งอารมณ์แบบไอ้เหี้ยนี่เป็นใครวะแบบอารมณ์ไอ้สัตว์ไอ้กูแม่งดูมาทั้งปีเหี้ยกูไม่เคยได้เลยแล้วเสื้อมันแพงมากเว้ยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเสื้อมันแพงมากคิดฉีมันเป็นไนกี้แล้วก็คือตัวนึงประมาณแบบซื้อเปล่าๆก็ 2,000 กว่าแล้วอะแล้วก็พี่ก็ซื้อมาด้วยตัวนึงนะแล้วนี่ก็เป็นแมตช์วอร์นนะหาอีกตัวนึงก็ได้มาแต่กินเหงื่อไม่เท่าพันศา ตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างไอ้นี่มากๆคือด้วยความยากในการที่จะได้เจอแมตช์สมิธอะโชว์อะแม่งดีมากอะดูดิฮ่องกงพรีเมียร์ลีกสวยแล้วคือมันอาดิดาสอ่ะมันก็อีกเกรดนึงอ่ะเสื้อใส่แบบสบงสบายสลิมฟิตอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เห็นเราก็ได้เห็นไอ้พวกตัวสปอนเซอร์ที่มันแปลกตาจากปกติที่เราเคยมีแมตต์สมิธแล้วกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกับแมตต์สมิธเสมอตอนนี้แมตต์สมิธอ่ะอยู่กลับไปออสเตรเลียแล้วไปเป็นโค้ชให้กับทีมบริสเบนอะไรสักอย่างนึงที่เป็นทีมลูกอ่ะก็หวังว่าเปิดประเทศเร็วๆนะครับอยากย้ายไปดูบอลที่ออสเตรเลียด้วยนะครับ เอ้ยตัวสุดท้ายแล้ววะกูมีแค่นี้เองเหรอเอาตัวสุดท้ายสดๆร้อนๆครับทุกคนหลายๆคนน่าจะเห็นกันอยู่ถ้าถามว่าตัวที่อีกตัวนึงที่รู้สึกประทับใจที่สุดคงเป็นตัวนี้เลยอ่ะคือหนึ่งคือโอเคแหละเป็นตัวที่วิกเตอร์คาร์โดโซด้วยเป็น
ต่างชาติที่ได้แชมป์ไทยลีกด้วยแล้วก็ได้แมตช์บอลตัวที่เขาใส่รับแชมป์ในบ้านนัดสุดท้ายด้วยไล่ไลเซนด้วยแล้วก็วิกเตอร์คาร์โดโซเองเป็นนักเตะที่เราเคยเจอเขาตั้งแต่สมัยตอนที่เขาย้ายไป PTT ระยองเว้ยตอนนั้นในคลิปที่เราเคยไปทำงานที่ระยองก็มีคลิปที่ออกกับวิกเตอร์เหมือนกันวิกเตอร์เป็นคนที่น่ารักมากอยู่ทีมไหนก็แบบไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยเขาก็คุยเล่นเสมอแล้ววันหนึ่งเขาก็คว้าแชมป์ก็แสดงความยินดีกับเขานะแล้วก็ได้ตัวนี้มาแล้วความลับอีกข้อนึงที่อยากจะบอกก็คือของวิกเตอร์กินโอ้โหโหดร้ายมากนะไม่ใช่คือหนึ่งเรามองในแง่ดีคือวิกเตอร์รู้สึกถึงความเรียวไงอยากให้มึงรู้สึกว่ามึงอยู่กับเขาในสนามเข้าใจไหมสภาพที่ได้เสื้อวิกเตอร์มาเนี่ยไอเราก็ชุ่มๆเลยอาลึกนึกภาพแบบเสื้อชุ่มๆเลยแล้วกูก็พาดไว้ในรถพังแล้วกูก็ขับรถจากสนามดิโอสเตเดียมไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่คิตตันปาร์คกูเล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่านเหนื่อยปุ๊บขึ้นรถมาโอ้โหวิกเตอร์เฮียอะไรมันจะโหดขนาดนี้คือโหดมากจนเราหาวิธีแก้ได้คือพรมน้ำหอมเราไปตากแดดอยู่วันหนึ่งหายเดี๋ยวกูพิสูจน์ให้ไม่มีกลิ่นแล้วกูไม่มีละไม่มีกลิ่นเสื้อและสัตว์มีแต่กินเหงื่อไม่ใช่อันนี้หายเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่อยากซักเพราะว่ามันเป็นลายเซ็นของวิกเตอร์ด้วยจะถามว่าประทับใจไหมประทับใจมากในเวลาทุกตัวแทบจะประทับใจทุกตัวแบบพอๆกันหมดเลยนะครับก็นี่แหละมาเปิดกลุ่มของเสื้อแมตช์บอลนะครับไทยลีกที่นี่มานะครับถามว่าคลิปนี้จะจบด้วยการอะไรนะครับก็จะฝากสารไปถึงนักฟุตบอลนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ EP หน้านะครับปีหน้าอีกสัก5ตัวในลองลิสต์ชื่อกันมาเล่นๆสิเซนลุงเน่แมตช์บอลลุงเน่โอ้โหมึงว่าแบตบอลลูเน่กลิ่นจะเป็นยังไงอ่ะกลิ่นหอมบอลลูเน่หน้าอย่างเงี้ยกูไม่เอาแบตบอลกูเอาเก้าอี้ลูเน่ได้ไหมอ่ะเก้าอี้ลูเน่เอามาไว้ในรายการนะผ้าขาวม้าลูเน่นะเขามีเดียวอ่ะโทรโข่งป้าตายนี่เป็นไงสัตว์ขอของใหญ่ด้วยไลเซนด้วยเห็นดังเหลือเกินจะมาใช้แทนไมโครโฟนนะครับก็เอามาถือว่าอวดแล้วกันแมตช์บอลเอาจริงๆแล้วอ่ะพี่เพิ่งรู้เว้ยว่าแฟนบอลหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของทีมอ่ะเขามีแมตช์บอลเยอะเหมือนกันนะไปเจอแฟนแบงคอกที่อยากเอาแมตช์บอลมาแขวนในรายการอ่ะเป็น10ตัวแบบมิก้าสารวัตรอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยแต่ไปๆมาๆจะบอกให้บอกความในใจอย่างนึงคือแมตช์บอลอ่ะคุณค่าของมันอ่ะแม่งไม่ได้อยู่ที่ตัวเสื้อนะคุณค่าของมันอ่ะมันอยู่ที่ความทรงจำที่ไอตัวเหล่านี้มูลค่าของมันอ่ะมันคือวันที่เราจำภาพวันที่วิกเตอร์มาให้ได้นึกออกปะเราจำเมสเซจที่เขากว่าจะให้เราได้หรือพี่โย่งพันสายเนี่ยกว่าที่ตัดสินใจให้เราคือมันมีเรื่องราวแล้วตรงนั้นมันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ออฟเฟอร์เรามาว่าอยากเอาแมตช์วอนมาให้หรือเอาอยากเอาแมตช์วอนที่ได้มาให้อ่ะผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นความทรงจำของคุณกับนักเตะเพราะฉะนั้นคุณเก็บความทรงจำนั้นไว้มันมีคุณค่ากับตัวคุณมากกว่าที่มันจะมาอยู่กับผมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละก็ฝากให้ทุกคนดูแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการไปดูฟุตบอลแล้วก็แบบอาจจะได้มันติดไม้ติดมือเป็นของฝากกลับมาแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอยากให้เราอวดของอะไรอีกจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรให้อวดว่ะเอาจริงๆแล้วหรืออยากให้เราพาไปดูอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย